นี้นะคะก็เลยจะมาทำชาลิ้นกินน้ำวันละ 1.5 ลิตรนะคะให้ครบทั้งหมดเนี้ย7วันสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำชาลิ้นก็คือปกติแล้วอ่ะจะบอกว่าออยถ้าเกิดออยอยู่ที่ทำงานใช่ไหมก็จะกินน้ำเยอะวันหนึ่งเนี่ยออยจะกินประมาณ 1.5 ลิตรแต่ว่าตั้งแต่ที่เราเนี่ยได้ work at home นะคะก็คือกินน้ำน้อยมากๆคือวันหนึ่งอ่ะไม่ถึง1ลิตรด้วยซ้ำในคลิปนี้นะคะออยก็เลยจะมาทำชาลิ้นกินน้ำวันละ 1.5 ลิตรนะคะให้ครบทั้งหมดเนี่ย7วันนะคะแล้วเราจะมาดูว่าความแตกต่างของผิวอ่ะมันจะแตกต่างมากน้อยแค่จริงๆมันก็แล้วแต่คนนะว่าจะกิน3ลิตร 1.5 ลิตรหรือว่า2ลิตรมันแล้วแต่ร่างกายว่าเราอ่ะเคยกินน้ำกี่ลิตรแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเกิดกินเยอะเกินไปนะคะร่างกายก็ไม่ได้ดูดซึมไปใช้นะก็คือเหมือนกินปุ๊บแล้วก็จะฉี่ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินน้ำกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของเรากินได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งก็จะกินแค่ 1.5 ลิตรพอนะคะเพราะปกติก็จะกินประมาณจริงๆควรจะเริ่มกินตั้งแต่เช้าเลยนะตื่นเช้ามาควรจะกินน้ำให้ได้เยอะที่สุดนะคะมันจะช่วยเพิ่มการขับถ่ายด้วยเหมือนทั้งคืนอ่ะเรานอนทั้งคืนอ่ะเราไม่ได้กินน้ำเนาะเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาเราก็ควรจะชดเชยให้น้ำในร่างกายที่มันขาดไปนะคะด้วยการกินน้ำให้ได้เยอะก็จะกินประมาณนี้แหละ 1.5 ลิตรพอนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ไหวเพราะว่าถ้ากินเยอะเกินไปก็ไม่ได้นำไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะทุกคนเราจะกินประมาณนี้แหละที่จะบอกว่าถ้าเกิดกินน้ำก่อนที่เราจะกินข้าวเยอะมันจะทำให้เราอิ่มเราจะกินข้าวได้น้อยลงนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดน้ำหนักนะคะเรามากินข้าวกันก็คือตอนเช้านะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูย่างกินกับบรอกโคลีโอเคเดี๋ยวจะกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็จะมาทยอยกินน้ำให้หมดก็คือจะไม่กินให้หมดแบบอึกภายในหมดเหมือนรีบกินนะมันจะจุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆจิบทั้งวันเนาะมันจะกินได้เยอะกว่าทุกคนครึ่งวันผ่านไปแล้วนะคะก็กินน้ำหมดแล้วครึ่งขวดนะคะเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเกิดเรากินหมด1ขวดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้อึดอัดอะไรอาจจะเพิ่มกินเป็น3ลิตรเพราะว่าจริงๆปกติก็กินได้อยู่แล้วแหละคือ 1.5 ลิตรเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าแค่ช่วงนี้ที่เราไม่ได้กินนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอากาศมันร้อนด้วยแล้วก็ริ้วรอยพวกเนี้ยขึ้นชัดมากถ้าเกิดเป็นน้ำแบบนี้ทุกคนถ้าเกิดเป็นแบบจะกินเป็นลิตรแบบนี้เราจะพยายามไม่ค่อยกินน้ำเย็นเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่เรากินน้ำเย็นแบบเป็นขวดลิตรแบบนี้เรากินได้ไม่เยอะมันเหมือนแบบว่าพอมันเย็นปุ๊บแล้วเนี่ยมันทำให้เรากินได้น้อยอ่ะเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะกินน้ำเยอะเราต้องกินน้ำอุ่นถ้าน้ำเย็นเราจะกินแค่รู้สึกว่าให้มันสดชื่นแค่นั้นก็คือพอครึ่งวันผ่านไปนะคะหมดไปแล้วหลายข้อมากเลยนะคือเราจะพยายามไม่กินช่วงก่อนนอนเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกินน้ำช่วงก่อนนอนเยอะมันจะทำให้เราแบบปวดฉี่กลางคืนได้นะคะมันจะทำให้เราลุกขึ้นมาฉี่กลางคืนบ่อย1วันผ่านไปนะคะก็คือกินน้ำหมด1ขวดแล้วนะคะในตอนนี้เป็นเวลาแค่ไม่กี่โมงเองอะทุกคนเวลาประมาณทุ่มกว่านะคะเวลาที่แบบกำลังจะนั่งกินข้าวเย็นนะคะก็เลยไปเปิดขวดที่2มาแล้วนะคะแต่ก็ขวดที่2จะหยิบไปได้แค่นิดเดียวเองก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะมาทำภารกิจของเราก่อนนะคะคือชาเลนจ์นี้จะยาวนานมากนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกโอเคทุกคนก็วันนี้นะคะเป็นวันที่2แล้วสำหรับการกินน้ำ 1.5 ลิตรนะจริงๆอ่ะกินเมื่อวานอ่ะก็รู้สึกว่ามันกินได้เยอะกว่านี้อีกอ่ะเพราะว่ากินได้เยอะกว่า 1.5 อีกนะก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเพิ่มเป็น3ลิตรดีแต่ว่าถ้าเป็น3ลิตรมันก็จะจุกไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะก็ตามนี้นะจ๊ะจริงๆเมื่อเช้าก็มีกินไปแล้วแหละแต่ว่าไม่ใช่ขวดใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดตัวนี้เนาะโอเคก็วันนี้นะคะเป็นวันที่2แล้วนะคะสำหรับการทำชาเลนจ์กินน้ำ 1.5 ลิตรให้ได้ทั้งหมด7วันนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูว่ามันแตกต่างยังไงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตอนสภาพของออยตอนนี้นะคะออยจะเป็นเนี่ยออยจะมีร่องตรงเนี้ยค่อนข้างจะลึกนะคะทุกคนถ้าเกิดดูจากในกล้องมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ
เขาเรียกว่ามันจะเป็นร่องน้ำหมากค่ะทุกคนของมันจะชอบขึ้นบริเวณเนี้ยจริงๆในกล้องอ่ะมันไม่ชัดแต่ว่าของจริงอ่ะมันชัดนะคะมันก็จะขึ้นแบบประมาณเนี้ยมันจะมีร่องน้ำหมากค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าผิวโดยรวมของออยอ่ะก็คือไม่ได้แห้งนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบอารมณ์แบบประมาณว่าผิวมันไม่ได้ฟูอ่ะทุกคนเพราะว่าจะเกิดการที่ว่าน้ำในผิวของเราอ่ะมันน้อยนะคะเพราะว่าเรากินน้ำน้อยเนาะก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวกลางวันมากินอีกนะจ๊ะเที่ยงแล้วนะจ๊ะคนน้ำหมดไปแล้วนะคะครึ่งขวดโอ้กินน้ำเยอะมากอ่ะวันเนี่ยเห็นมาช่วงนี้คือแบบว่าเราอะนอนน้อยมากพอเรานอนนอนปุ๊บเนี่ยก็คือจะมีพวกรูรอยนะคะถามหาแล้วก็ความหมองคล้ำความไม่อิ่มฟูของผิวนะคะจะดูเลยก็สิบไปเลยทุกคนค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา5 โมงครึ่งแล้วนะคะน้ำจะหมดแล้วเหลือแค่นี้เหลือแค่1ข้อโอเควันนี้ภารกิจสำเร็จนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกคุณขาวันนี้นะคะก็เป็นวันที่3แล้วนะคะสำหรับการกินน้ำ 1.5 ลิตรนะเอาแล้วนะคะก็กินให้เยอะที่สุดนะคะในช่วงเช้านะอันนี้ก็คือตื่นอาบน้ำด้วยก็ก็จะจิบไปทุกวันนะคะจนกว่าจะครบ7 วันนั้นก็คือเป็นวันที่3แล้วนะคะแล้วอีก4 วันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผิวมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะคือถ้าเกิดให้ดูความตอนนี้นะคะยังดูไม่ออกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดจะโซมเพราะว่าก็จะเกิดจากการที่อ้อยอ่ะนอนไม่ค่อยอิ่มนะคะก็คือนอนไม่หลับมาจิบให้กินเดี๋ยวมากินอีกเรื่อยๆนะอันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะสำหรับการกินน้ำนะคะก็วันนี้มาสายหน่อยสายแบบสายจริงเพราะว่าไปโรงพยาบาลมานะคะแล้วก็เพิ่งมาถึงจริงๆอ่ะกลับจากข้างนอกมาควรจะอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนชุดใหม่นะจริงจริงไปโรงพยาบาลอ่ะทุกคนกลับมาควรจะมาอาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่นะคะแล้วก็ค่อยมานั่งทำกิจวัตรประจำวันซึ่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมเพิ่งมาถึงเมื่อกี้แล้วก็มากำลังจะกินน้ำก็เลยมาถ่ายคลิปเพราะว่ายังไม่ได้เปิดคลิปเลยนะคะสำหรับวันที่4ของการกินน้ำนะประมาณนี้แหละก็จะจิบทั้งวันนะคะจิบไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดขวดนะคะก็ถ้าเกิดเรากินทีละเยอะๆทุกคนมันจะกลายเป็นแบบว่าร่างกายเรายังไม่ได้ดูดซึมแล้วมันก็ต้องขับถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะกินน้ำแบบมีประสิทธิภาพนะคะคือการค่อยๆจิบตลอดทั้งวันนะคะจนหมดขวดตามที่เราต้องการนะก็เดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมากินอีกเรื่อยๆนะคะเย็นแล้วนะคะทุกคนน้ำขวดหนึ่งจบแล้วหมดแล้วนะคะ1ขวดก็ผ่านไปแล้วนะคะ4วันแล้วนะคะสำหรับการกินน้ำของเรานะคะก็ยังมีเวลาอีก3วันนะคะอีก3วันเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะคือถ้าตอนนี้นะคะยังรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าเราอ่ะพักผ่อนน้อยมา3คืนแล้วนะคะมันก็เลยรู้สึกแบบว่าหน้ามันก็ยังมีความแบบดูอิดโรยอยู่นะเพราะอ้อยก็คือนอนน้อยแบบนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมากินน้ำอีกนะคะเป็นวันที่5นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกนะคะทุกคนค่ะก็เป็นวันที่มันเรียกอะไรวะที่วันนี้เท่าไรอ่ะเอาจริงจำไม่ได้จริงในวันที่5หรือเปล่าก็วันนี้นะคะก็เป็นอีก1วันนะคะสำหรับชาเลนจ์กินน้ำ 1.5 ลิตรนะคะก็วันนี้มาจะเช้ามากประมาณนี้แหละนะคะตอนเช้าตื่นมานะคะก็ก่อนที่จะไปล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันน้องก็ต้องกินน้ำเยอะๆเพราะว่าร่างกายมันขาดน้ำมาทั้งวันเนี่ยแล้ววันนี้ก็มาแบบเพิ่งตื่นจ้าตาตุ่มมากเราเกิดจากการที่เรานอนไม่ค่อยพอมาหลายวันนะคะแล้วมันก็เลยแบบตาช้ำมากอยู่
ต่างๆก็ยังแบบรู้สึกว่ามันฟูขึ้นอิ่มขึ้นนะประมาณนี้แหละนะช่วงเช้าเดี๋ยวก็จะจิบไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดขวดนะโอเคอุ้ยกล้องตีลังกาอุ้ยทำไมวันนี้นะสภาพหน้าเป็นแบบนี้อะจ๊ะทำไมวันนี้กินน้ำหมดช้านะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา2 ทุ่มจะครึ่งแล้วนะจ๊ะน้ำก็เหลืออีกข้อเดียวนะคิดว่าเดี๋ยวเหลือไว้กินยาก่อนนอนก็ไปอาบน้ำนอนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมากินอีกพรุ่งนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูสภาพตอนนี้นะคะไม่ควรจะดูจริงๆนะใต้ตาก็แดงสรุปอีกทีนึงคือวันที่7เลยแล้วกันเนาะพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่5นะถ้าจำไม่ผิดนะคะเดี๋ยวก็ย้อนเดี๋ยวจะไปนั่งไล่ดูคลิปตัวเองนะคะก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะสวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็เป็นวันที่6แล้วนะคะสำหรับชาเลนจ์กินน้ำ 1.5 ลิตรให้ได้ทั้งหมด7วันนะจ๊ะก็อันนี้คือหน้าสดงดโบนงดทุกสิ่งวิติงเลยนะคะก็ใต้ตามีความช้ำจากการนอนไม่พักผ่อนไม่พอของออยนะคะก็คือหลายๆคนก็จะรู้นะว่าเราเป็นโรคนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไปจิบน้ำทั้งวันเรื่อยๆกันนะคะลายดังต่อเนื่องนะคะก็คือ work from home เนาะช่วงนี้นะคะก็คือเราอ่ะจะ work from home เพราะฉะนั้นไลน์ก็จะแบบดังเยอะเป็นพิเศษนะเพราะว่าจะมีการคุยงานไม่น่าอะไรอย่างผ่านทางไลน์นะคะแทนการที่จะต้องไปนั่งประชุมกันหรือก็ใช้ไลน์หรือว่าใช้พวกวิดีโอคอลอะไรพวกนี้แทนการไปประชุมนะคะก็กักตัวอยู่บ้านนะคะพยายามอย่าออกไปไหนเนาะตามคอนเซ็ปต์ของเราก็คือหยุดอยู่บ้านเพื่อชาตินะจ๊ะทุกคนสีผมออยเป็นยังไงบ้างจ๊ะกินน้ำไปอีกเรื่อยนะคะก็ใกล้หมดแล้วประมาณนี้ประมาณแบบปิ่มๆพุ่งปุ๋ยนะคะเดี๋ยวขอตัวทำงานต่อก่อนนะโอเคทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่7แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายวันนี้อีกวันนึงนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ออยจะมาสรุปนะว่าหลังจากการที่ว่าเรากินน้ำ 1.5 ลิตรยังไงพี่จ๋ามันเลยพี่จะเลิกตัดสักทีเดี๋ยวพี่ตัดทุกวันอ่ะทุกคนก็จะต้องสู้เสียงกับพี่เขานะคะก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมากินน้ำนะคะก็วันนี้เป็นวันที่7แล้วนะคะสำหรับการทดลองดื่มน้ำ 1.5 ลิตรสำหรับออยนะคะก็คือการที่ออยกินแค่ 1.5 ลิตรมันทำให้เรารู้สึกว่ามันพอดีจริงๆนะมันไม่ได้เป็นการแบบบังคับหรือว่าฝืนร่างกายตัวเองอ่ะมันก็คือยังมีความพอดีอยู่มันก็พอดีนะคะสำหรับเราน้ำ 1.5 ลิตรนะเป็นอะไรที่แบบกินได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่อึดอัดไม่เป็นการบังคับตัวเองจนเกินไปนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นผลทันทีเลยนะคะใน7วันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นการสะสมคือกินไปเรื่อยก็คือทางนี้ทางนั้นนะคะก็คือต้องกินไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ว่าจะกิน7วันปุ๊บแล้วเนี่ยเราจะคาดหวังอะไรขนาดนั้นก็คือไม่ได้นะคะมันต้องกินไปทุกวันกินไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับการกินอาหารเสริมนะคะที่ต้องกินระยะยาวเนาะถึงจะเห็นผลไม่ใช่ว่าจะกินแค่แบบ7วันหรือว่าซองเดียวปุ๊บเอ้ยไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่นะมันไม่ใช่ยาพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นก็การดื่มน้ำเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพนะคะลองไปเสิร์ชใน Google ดูนะมันจะช่วยอะไรหลายอย่างได้ดีมากออยก็จะมาทยอยจิบเรื่อยๆจนหมดขวดนี้นะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันอีกรอบนึงแต่ว่าเดี๋ยวยังวันนี้ก็ยังไม่ไปแค่นี้นะเดี๋ยวก็จะมาจิบให้ดูเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ขอไปอาบน้ำเอ้ยอาบน้ำแล้วสิขอไปแต่งตัวก่อนนะคะตื่นสายมากวันนี้เป็นวันหยุดเนาะถ้าเกิดเป็นวันทำงานเราจะต้องทำอะไรที่แบบไวกว่านี้นะคะซึ่งวันนี้มันเป็นวันหยุดไงก็เลยแบบจะน่าสดก็ไม่ได้ไงก็ตกใจตัวเองบ้างนะโอเคเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยววันจันทร์วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสรุปก็ครบ7วันแล้วนะคะสำหรับการทดลองกินน้ำ 1.5 ลิตรให้ครบ1อาทิตย์นะคะเมื่อวานก็คือครบ7วันแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มาสรุปอะไรนะคะก็เลยจะมาพูดในคลิปนี้ว่าทำไมหัวเป็นอย่างนี้เราจะมาสรุปให้ดูนะคะว่ากินน้ำ7วันเนี้ยมันเป็นยังไงบ้าง นะคะก็คือวันเนี้ยเมื่อกี้ก็ลองไปชั่งกิโลมาแล้วนะคะก็น้ำหนักเนี่ยเท่าเดิมนะคะไม่ได้มีการลดแต่อย่างใดแต่ก็รู้สึกว่า
ความเต่งตึงของหน้ามันดูอิ่มฟูกว่าช่วงแรกๆที่ยังไม่ได้กินน้ำเยอะนะคะเพราะว่ามันทำให้เราอะคือเขาเรียกว่าอะไรอะการกินน้ำเยอะมันส่งผลดีมากเลยนะกับสุขภาพนะเราจะอ่านให้ฟังนะจริงๆเนี่ยสำหรับผู้หญิงนะคะอายุตั้งแต่19ปีขึ้นไปเนี่ยต้องทานน้ำไม่ต่ำกว่าวันละ 2,100 มิลลิลิตรนะคะหรือว่า1ขวดที่อ้อยทานเนี่ยจะอยู่ที่ 1,500 เนาะแต่ถ้าเกิดอายุประมาณเราเนี่ยควรจะกินประมาณ 3,000 ลิตรนะคะต่อ1วันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้กินน้ำอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นคนที่แบบไม่ได้ทานน้ำเยอะตั้งแต่แรกเนี่ยการที่จะมากินโป้งเดียว 3,000 ลิตรเลยอ่ะจะรู้สึกว่ามันเป็นการฝืนร่างกายตัวเองเกินไปนะคะก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยขับออกมาโดยที่ไม่ได้นำน้ำที่เราทานเข้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับออยนะคะแล้วก็จะแนะนำสำหรับคุณที่เพิ่งจะเริ่มกินนะคะแนะนำให้กินวันละขวดก่อน 1.5 ลิตรนะคะก็พยายามกินประมาณนี้ก่อนแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าร่างกายเรามันไหวเนี่ยก็ค่อยขยับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมันก็จะทำให้เราอ่ะทานน้ำได้เยอะมากขึ้นนะคะที่ออยมาทำแค่ 1,500 ลิตรเนี่ยเพราะว่าจริงๆออยเป็นคนกินน้ำเยอะแต่ว่าช่วงที่ work from home เนี่ยไม่ค่อยได้ทานน้ำก็เลยรู้สึกว่าค่อยๆทานไปดีกว่าแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าร่างกายเราอ่ะ 1,500 ลิตรอ่ะมันไม่พอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันก็ขึ้นแล้วแต่ขึ้นอยู่กับแล้วแต่สภาพร่างกายของเราว่าเราไหวเท่าไหร่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ชาเลนจ์กินน้ำ 1.5 ลิตรสำหรับวันนี้ก็สักเซตนะคะแล้วก็เกินคาดด้วยกินได้เยอะกว่านี้อีกนะเบื่อไหมทุกคนช่วงนี้ก็คือเบื่อแล้วไม่รู้จะทำอะไรดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปนะโอเคทุกคนไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าอยากให้ทำชาเลนจ์อะไรอีกก็คอมเมนต์มานะจะมาทำให้นะจ๊ะทุกคนฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องออยลี่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบาย